โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับ15อันดับเงินเดือนแอร์โฮสเตสสจ๊วตของแต่ละสายการบินอันดับที่15สายการบินไทยสมายเป็นสายการบินในประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวการบินไทยโดยให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศรายได้ต่อเดือนประมาณ 45,000 บาทอันดับ14สายการบินนิวเจนแอร์เวย์เป็นสายการบินนานาชาติของไทยที่มุ่งเน้นเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนมีการให้บริการทั้งแบบปกติและแบบเช่าเหมาลำรายได้ต่อเดือนประมาณ 52,500 บาทอันดับ13สายการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่ดำเนินธุรกิจการบินพาณิชย์ในฐานะสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยรายได้ต่อเดือนประมาณ 52,500 บาทอันดับ12สายการบินบางกอกแอร์เวย์เป็นบริษัทสายการบินเชียงพาณิชย์ดำเนินงานโดยบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนรายได้ต่อเดือนประมาณ 57,500 บาทอันดับ11สายการบินนกสกู๊ตเป็นสายการบินราคาประหยัดของประเทศไทยร่วมกับสายการบินสกู๊ตจากประเทศสิงคโปร์พร้อมด้วยบริษัทเพื่อนน้ำมิตรจำกัดรายได้ต่อเดือนประมาณ 57,500 บาทอันดับที่10สายการบินไทยเวจเจตเป็นสายการบินต้นทุนต่ำสัญชาติเวียดนามและเป็นสายการบินเอกชนแห่งแรกของเวียดนามรายได้ต่อเดือนประมาณ 57,500 บาทอันดับที่9สายการบินไทยไลออนแอร์เป็นสายการบินราคาประหยัดสัญชาติอินโดนีเซียมีการบินอยู่ที่จาการ์ตาเป็นสายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของประเทศรายได้ต่อเดือนประมาณ 60,000 บาทอันดับที่8สายการบินนกแอร์เป็นสายการบินราคาประหยัดของประเทศไทยเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปี2547รายได้ต่อเดือนประมาณ 60,000 บาทอันดับที่7สายการบินเจสตาร์เป็นสายการบินสัญชาติออสเตรเลียที่ได้รับรางวัลสายการบินต้นทุนต่ำที่สุดในโลกในกลุ่มสายการบินภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรายได้ต่อเดือนประมาณ 60,000 บาทอันดับที่6สายการบิน Japan Airlines เป็นสายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของประเทศญี่ปุ่นรองจากสายการบิน All Nippon Airways รายได้ต่อเดือนประมาณ 65,000 บาทอันดับที่5สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นสายการบินที่ได้รับรางวัลสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลกจาก SkyTag 11ปีซ้อนรายได้ต่อเดือนประมาณ 70,000 บาทอันดับที่4สายการบินกาตาร์แอร์เวย์มีฐานอยู่ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ให้บริการบินสู่จุดหมายมากกว่า 1,000 แห่งทั่วโลกจัดเป็นหนึ่งในสายการบินที่เติบโตเร็วที่สุดรายได้ต่อเดือนประมาณ 90,000 บาทอันดับที่3สายการบิน Etihad Airways เป็นสายการบินแห่งชาติของรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อตั้งในเดือนกรกฎาคมปี2003มีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาบูดาบีรายได้ต่อเดือนประมาณ 90,000 บาทอันดับที่2สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นบริษัทสายการบินในสิงคโปร์มีท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางีเป็นท่าอากาศยานหลักรายได้ต่อเดือนประมาณ 95,000 บาทและอันดับที่1สายการบิน Emirates Airlines เป็นสายการบินของรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้บริการไปยัง87จุดหมายปลายทางใน59ประเทศทั่วโลกรายได้ต่อเดือนประมาณ 95,000 บาท